สวัสดีครับ Home Buyer Guide วันนี้นะครับเรามากับบรรยากาศชิลๆสบายๆเลยนะครับโครงการที่ผมพามาดูเนี่ยเป็นโครงการที่มีคุณผู้ชมเยอะมากเลยนะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากให้พามาดูนะครับตอนแรกผมก็งงกันว่าเอ๊ะเพราะอะไรแต่ว่าพอมาถึงโครงการนี้แล้วเนี่ยผมรู้แล้วว่าเพราะอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับนี่คือโครงการ Eternity สายใหม่พหลนะครับเป็นบ้านที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุก activities ให้คุณได้ดีไซน์ฟังก์ชันใช้งานได้อย่างอิสระส่วนกลางที่ครบครันโครงการก็อยู่ติดกับถนนใหญ่การรถไฟฟ้า BTS ถึง2สถานีเลยนะครับโดยที่นี่นะครับก็พัฒนาบนที่ดินประมาณสัก12ไร่กว่าๆนะครับมียูนิตทั้งหมด92ยูนิตด้วยกันนะครับจุดแรกผมพาทุกคนมาดูกันก็จะเป็นคลับเฮาส์ที่บอกว่าตัวเนี้ยมันให้ฟีลเหมือนเราอยู่คาเฟ่อะไรแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็น3ชั้นแล้วก็มีความมินิมอลมากซึ่งก็จะแบ่งตามโซนต่างๆนะครับเริ่มต้นจากชั้นแรกตัวนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือด้วยนะครับที่ก็มีโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ให้คุณแบบจะมาว่ายวันสบายๆก็ได้อินดอร์ก็ได้หรือใครที่อยากจะถ่ายรูปเนี่ยผมว่าไปโซนเอาท์ดอร์เนี่ยแสงสวยมากเลยนะครับเพราะว่ามีแสงทอดลงมาจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างด้วยแหละครับชั้น2ก็จะเป็นฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครันมากเลยนะจะเป็นทั้งลู่วิ่งมีดัมเบลมีอุปกรณ์ชกมวยนะครับรวมถึงพิลาทิสกันด้วยแหละครับแล้วก็ปิดท้ายที่ชั้นบนสุดก็จะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับลูกบ้านเนี่ยได้หลากหลายคนเลยแหละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคุณจะปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมีทั้ง CCTV รอบโครงการการเข้าออก Easy Pass แล้วก็มีพี่ๆรอคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยแหละครับมาดูบ้านกันดีกว่านะครับจะมีอยู่2 type ด้วยกันนะครับแบบแรกที่พามาดู Mutual Wellness นะครับ155ตารางเมตรพื้นที่เริ่มต้น 35.8 ตารางวานะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถนะครับมาดูกันดีกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหน้ากว้างครับทำให้ฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างจัดได้อย่างลงตัวแล้วก็ง่ายมากเลยนะครับจะเป็นทรง L shape แบบนี้จุดแรกที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทางเข้าฝั่งหน้าบ้านนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาจาก Living มาที่ Dining พื้นที่เหลือเยอะมากเลยนะเราจะวางโต๊ะอาหารแบบตรงเนี้ย4ที่นั่ง6ที่นั่ง8ที่นั่งเนี่ยได้สบายๆกันเลยนะครับก็แล้วแต่ฟังก์ชันที่คุณต้องการเราเห็นว่ามีความโปร่งของบ้านมากเพราะว่ามีกระจกเนี่ยตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านเลยก็เหมือนเป็นการเชื่อมโยงเอาความเป็นธรรมชาติเนี่ยเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านอย่างที่โครงการตกแต่งให้ดูนะว่ายังคงมีพื้นที่สีเขียวไว้อยู่ในบ้านเนี่ยก็มี space เหลือพอให้คุณจัดสรรได้ตามคุณต้องการเลยแหละครับเราเดินเชื่อมต่อกันมาก็จะเป็นโซนของห้องครัวตรงนี้นะครับก็เป็นแพนทรีเล็กๆแต่ว่าถ้าคุณอยากทำครัวให้มันจริงจังขึ้นหน่อยเพราะตรงนี้ก็มีสเปซเหลือพอนะจะทำเป็นครัวปิดตรงนี้กั้นพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการยังไงนะตรงนี้จะมี1จุดคือประตูที่เชื่อมออกไปบริเวณลานจอดรถนะเพราะฉะนั้นหลังนี้จะมี2ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็มีห้องน้ำด้านล่างนะครับพร้อมชาวเวอร์ด้วยนะครับ1จุดที่เวลาที่มีลูกบ้านเนี่ยมาซื้อที่นี่เขาจะบอกว่าเขาชอบมากคือบันไดตรงนี้ที่ถ้าเกิดมองจากตรงนี้นะครับเราจะไม่เห็นเลยว่าตรงนี้มีบันไดเพราะว่าเขาหลบมุมไว้ตรงนี้ครับชั้น2จุดแรกเราจะเจอแก็บโถงทางเดินที่เป็นแนวยาวไปแบบนี้กันเลยนะครับจริงๆตรงนี้เป็นห้องนอนรองห้องแรกที่เราจะเจอกันแต่ว่าโครงการก็ทำให้ดูแหละว่าพอก่อด้วยอิฐมวลเบาเนี่ยเราก็สามารถทุบตรงนี้แล้วก็ทำเป็นพื้นที่ open space ผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะเผื่อใครที่อาจจะอยู่กันไม่ได้หลายคนมากนะครับเดินเข้าไปต่อซึ่งก็เจอห้องนอน2นะครับซึ่งทั้ง2ห้องนี้ก็ใช้ห้องน้ำร่วมกันบริเวณนี้บริเวณห้องนอน2เนี่ยจะมีพื้นที่ให้คุณวางทั้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะวางเตียงได้สบายๆกันเลยนะครับแล้วก็ได้วิวหน้าบ้านด้วยแหละครับปิดท้ายกันที่ master bedroom นะครับเป็นไงบ้างดูมีความโปร่งมากเลยนะเพราะว่าทั้ง3ห้องนะที่อยู่ชั้น2เนี่ยจะได้วิวหน้าบ้านมาเลยแล้วก็กระจกใหญ่ๆแบบนี้กันเลยนะครับก็ตอนเช้าๆคุณตื่นมาเทควิวแล้วก็ได้รับแสงยามเช้าเพราะวันนี้ก็เป็นการรีเฟรชร่างกายตัวเองให้บอกว่าตื่นได้แล้วนะฮะด้วยจุดนี้เองนะครับมีสเปซวางทีวีก็ได้หรือว่าจะทำเป็นวอล์กอินคลอสเซ็ตบริเวณหน้าห้องน้ำตรงนี้ก็ทำได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ไม่อยากให้ห้องดูทึบจนเกินไปก็ทำเป็นคลอสเซ็ตโปร่งๆแบบนี้ก็แล้วแต่คุณเลยแหละครับอ
ีกหนึ่งหลังที่ผมพาทุกคนมาดูกันนะครับตอนนี้จะมีชื่อว่าบาลานซ์ครับก็จะเป็นบ้านหน้ากว้างที่ให้ความโปร่งโล่งมากเลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยจะพื้นที่เริ่มต้น 36.5 ตารางวา162ตารางเมตรนะครับ2ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็2ที่จอดรถด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอเป็นบ้านหน้ากว้างเนาะก็เลยจะเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่แล้วเหมือนเป็นการวางฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไล่เรียงมาเลยนะครับตั้งแต่บริเวณของ Living Area ที่เป็นโซนรับแขกนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันไปบริเวณนี้เชื่อมต่อไปยัง Dining Area นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นการเชื่อมต่อกันทั้งห้องนี้แต่ว่าโครงการก็กั้นบริเวณนี้นะฮะเป็นตู้โชว์ขึ้นมาทำให้เราแบ่งฟังก์ชันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็น Pantry หรือจะกั้นผนังตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นครัวปิดแล้วก็ทำครัวได้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเราจะเห็นนะว่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่วางสวนทำให้เราอยู่กับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นเพราะโครงการเนี่ยให้กระจกเนี่ยมารอบบ้านเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าเขาให้มาเหมือนกันนั่นคือลานซักล้างหลังบ้านนะครับก็ไม่ต้องต่อเติมอะไรเพิ่มเติมกันไปเลยนะครับก่อนจะขึ้นชั้น2มีห้องน้ำที่ไม่ใช่แค่พาวเดอร์รูมนะครับตรงนี้สามารถอาบน้ำได้ด้วยแหละครับขึ้นมาในชั้น2นะครับเราจะเจอกับโถงทางเดินตรงนี้นะครับที่ก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง2ห้องนอนนะครับมีมาสเตอร์เบดรูมฝั่งหน้าบ้านแล้วก็ห้องนอนรองเนี่ยฝั่งหลังบ้านตรงนี้นะครับขอพูดถึงจุดนี้ก่อนแล้วกันจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่ง private living area นะครับคือถ้าเกิดด้านล่างอาจจะมีแขกของคุณพ่อคุณแม่มาแบบนี้ลูกๆก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้กันได้นะครับมีพื้นที่เหลือเฟือเลยนะจะติดแอร์ก็ได้จะวางเป็นโต๊ะทำงานอะไรแบบนี้สามารถทำได้หมดเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะกั้นตรงนี้ให้กลายเป็นอีกหนึ่งห้องเนี่ยก็สามารถเอากระจกมากั้นตรงนี้เอาผนังมากั้นตรงนี้เนี่ยได้สบายๆกันเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้เองเนี่ยผมว่ามีสเปซเหลือพอแล้วก็ยังได้แสงจากกระจกฝั่งหลังบ้านกันด้วยแหละครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เชื่อมต่อไปยังบริเวณห้องนอนตรงนี้นะครับซึ่งก็จะหันไปทางหลังบ้านเช่นเดียวกันทั้ง2จุดนี้จะใช้ห้องน้ำร่วมกันคือบริเวณกลางบ้านตรงนี้นะครับแต่เอาจริงนะผมว่าถ้าเกิดบ้านหลังไหนอาจจะมีคนอยู่ไม่ได้เยอะมากกันนะครับก็กั้นตรงนี้เลยกระจกกั้นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำตรงนี้ให้กลายเป็นห้องใหญ่หนึ่งห้องคือพื้นที่ก็จะได้เท่ากับไซส์ของมาสเตอร์เบดรูมกันเลยนะครับแล้วก็ได้สเปซเหลือเฟือรวมถึงจะจัดตรงนี้เป็นห้องวอล์กอินคลอเซ็ตตรงนี้เป็นห้องนอนเนี่ยก็แล้วแต่คุณต้องการเลยนะครับส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่หน้าบ้านครับนี่แหละครับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะที่ก็มีหน้ากว้างนะครับทำให้ฟังก์ชันต่างๆว่าดูลงตัวมากแล้วก็ดูโปร่งมากเลยนะครับด้วยความที่ห้องนี้หันไปบริเวณหน้าบ้านนะครับทำให้ตอนเช้าๆเราตื่นมาก็ได้รับแสงธรรมชาติจากกระจกเนี่ยหลากหลายบานเลยนะครับที่โครงการเนี่ยให้มาก็ทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็รู้สึกสดชื่นในตอนเช้าด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะเห็นไหมมีสเปซเหลือเยอะมากนะจะทำเป็นโซฟาตัวนึงหรือว่าจะทำเป็นพื้นที่นั่งแต่งหน้าของคุณผู้หญิงเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็ดีมากเลยนะครับส่วนจุดที่ผมว่าหลายคนน่าชอบตัวเองเนี่ยชอบมากเลยนะครับคือบริเวณนี้ที่เป็นคลอสเซ็ตใหญ่ๆเลยนะครับเราจะทำเป็นวอล์กอินคลอสเซ็ตจะกั้นผนังหรือว่าจะกั้นกระจกบานเลื่อนประตูบานเลื่อนตรงนี้อีกหนึ่งจุดเนี่ยก็ทำได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะทุกคนจะเห็นว่าข้อดีเลยคือพอเพดานสูงแบบนี้เราจะทำตู้บิวอินเนี่ยสูงๆได้เลยนะครับใครที่มีเสื้อผ้าคุณผู้หญิงจะมีเดรสนะคุณก็แขวนไว้ตรงนี้ก็จะไม่ยับเลยแหละครับเราก็ยังคงมีห้องน้ำในตัวตรงนี้ด้วยครับเรื่องของทำเลตรงนี้ก็ดีมากเลยนะครับติดกับถนนสายไหมแล้วก็เดินทางเข้าออกเมืองสะดวกมากๆเลยเพราะว่าแถวนี้นะครับมีทั้งถนนวัชรพลแล้วก็ถนนสุขาภิบาล5ครับเรื่องของทำเลตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับติดกับถนนสายไหมใกล้กับถนนพหลโยธินเชื่อมต่อไปวิภาวดีรังสิตขึ้นดอนเมืองโทเวก็ง่ายๆเราก็เดินทางเข้าออกเมืองสะดวกมากๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังอยู่ไม่ไกลจากจุดขึ้นลงทางด่วนอย่างทางด่วนรามอินทราอนันต์รงค์แล้วก็วงแหวนกาญจนาภิเษกรถไฟฟ้าก็มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เลือกก็คือสถานีคูคตแล้วก็สถานีแยกคอปอครับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการต้องบอกว่าเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงพยาบาล CGS สายไหมโรงพยาบาลศิริแพทย์ลำลูกกาโรงเรียนก็มีนะครับสารสาสตร์วิเทศสายไหมและนอกจากนี้ก็ยังมีเอเวนิวด้วยทั้งสายไหมเอเวนิวบิ๊กซีสายไหมแมคโครสายไหมแล้วก็ PTT Mall
มาปิดท้ายกันดีกว่านะครับสรุปว่าผมชอบอะไรในโครงการนี้กันบ้างถ้าคุณดูจนถึงตอนนี้ผมก็เชื่อเลยว่าคุณต้องชอบหลายอย่างที่เหมือนกับผมชอบแน่นอนไล่กันมาตั้งแต่หน้าโครงการกันเลยนะครับทั้งระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงส่วนกลางที่ให้มาถึง3ชั้นด้วยกันซึ่งจุดนี้ผมว่านอกจากออกกำลังกายเนี่ยเราจะไปทำคอนเทนต์ตรงนั้นก็ได้นะตอนนี้ใครชอบถ่ายรูปเนี่ยตรงนั้นสวยมากนะครับดีไซน์แบบมินิมอลมากเลยพูดถึงตัวบ้านกันนะครับก็เป็นการดีไซน์แบบนอร์ดิกซึ่งก็จะเป็นทรงจั่วแบบนี้ซึ่งข้อดีเลยของการได้บ้านแบบนี้คือเราจะดูแลรักษาได้ง่ายมากนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสีต่างๆที่โครงการเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นสีโทนเทาๆขาวๆดำๆแบบนี้ผมว่าจุดนี้เองเนี่ยเวลาผ่านไปเราก็ไม่ต้องคอยเมนเทนแนนซ์มันมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจุดที่ใครที่บอกว่าอยากจะหาบ้านที่เงียบๆสงบๆผมว่าที่นี่ก็ตอบโจทย์มากเช่นเดียวกันเพราะว่าก็มีทั้งพื้นที่ของสวนแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงบริเวณรอบๆบ้านกันด้วยแหละครับเพราะว่าโครงการเนี่ยก็ให้กระจกเนี่ยมารอบตัวบ้านทำให้เราเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นกันด้วยนะครับราคาไม่พูดถึงคงจะไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับตอนนี้มีราคาพิเศษเริ่มต้น 5.39 ล้านบาทจากปกติ 6.59 ล้านบาทลดไปเกือบล้านเลยนะครับแล้วก็มีฟรีเฟอร์นิเจอร์ชิคๆสวยๆน่ารักมูลค่าสูงสุดเนี่ย 300,000 บาทเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่กำลังหาบ้านระแวกสายไหมอยู่เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนกันเลยนะครับถ้าคุณสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดใครกำลังหาบ้านอยู่ก็ฝากเว็บไซต์ของเรากันไปด้วยที่ home.co.th และนี่คือรายการ Home Buyer ครับ